กรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิอีโบลาวันที่8กันยายน2014อยู่ที่กรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขท่านดร.บุญหลายเข้ามาจากคณะกรมควบคุมพยาธิติดต่อได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาเป็นพันธุ์ได้ยังไม่หวังจะให้ปัจจุบันมีทีสามารถระบาดสามจุดสามจุดสามลาวเรื่องบทมีเพียงคนมีทีดีดีเสียพยายามอีโบลาถ้าหลังทีผมจะคุมที่มาติดต่อได้ที่สามสภาพแบบเกิดเหตุและมีความเป็นประจำตัวสามารถระบาดสามจุดสามจุดสามลาวยังมีความเสี่ยงจากการกลับมาของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดทั้งว่าด้วยมีการห่วงบริการองค์การอนามัยโลกเหลือที่หนึ่งสามสี่เจ็ดโคมเพื่อสร้างเพิ่มสกัดกั้นเหลือสองวันบนเรื่องของพยาบาลของพยาบาลอีโบลาการเล่นการ์ตูนอีโบลาคือเรื่องจากการติดเชื้อพยาบาลอีโบลาการได้ยินการแพร่ระบาดโดยควรเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดลูกความการบริโภคสัตว์ป่าความสัตว์ป่าเป็นแหล่งติดเชื้ออีโบลาปฏิบัติรักษาการอนามัยอย่างเข้มงวดต้องประชาชนเข้าใจที่เกิดจากของคนอื่นเกี่ยวกับที่พยาธิโบราณหรือพยาธิต่ออื่นสามารถส่งผ่านที่สายด่วนกระทรวงสาธารณสุขหรือ116ตลอดทั้ง4ชั่วโมงแต่พยาธิโบราณนี้มันจะเพิ่มเกิดถึงในปีนี้ตลอด16หรือ9ตลอดประกาศภาษาคงคู่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าการระบาดนั้นขนาดนั้นโบราณที่นั่นปัจจุบันนี้การระบาดนั้นมันเป็นนั้นวันนี้อาการที่มักพบเห็นมีใครจะทำให้อยากจะมีเจ็บหัวเจ็บตามกันซึ่งนั่นจะเป็นอาการที่มักพบเห็นคนเจ็บติดเชื้อนี้มันจะแสดงอาการจากสองทางสายวันเป็นการนั้นแล้วมันก็มีการเลือดไหลโดยเฉพาะมันกระทบไปตับและมักขลังสำหรับเลือดไหลออกตามผิวหนังในตับเอาไว้ระหว่างการที่นั้นนั้นเมื่อเวลามันเริ่มเย็นไปแล้วนะวันนี้ตัวเลขล่าสุดตัวนอดวันที่4กันยา12,964นี้คนเจ็บมีทั้งหมด 13,685 กรณีในนั้นเสียชีวิต 1,846 คนเป็นตัวเลขของประเทศแอฟริกาตะวันตกตามตัวเลขของการระบาดพยาธิอีโบลาพยาธิซาร์สหรือนิปาไวรัสนี้ส่วนใหญ่มันมีต้นกำเนิดจากสัตว์ป่าสัตว์ป่าเป็นที่หูน้ำกันว่าพยาธิติดต่อที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ 72% แม้นมาจากสัตว์ป่าแสดงว่าสัตว์ป่าเป็นแรงสำคัญในการแพร่เชื้อของพยาธิที่เกิดขึ้นมาใหม่นาตั้งการคุมขั้วของนักวิทยาศาสตร์นั้นก็เห็นว่าในสองทศวรรษที่ผ่านมานี้ก็เห็นว่าคนหนึ่งมีการไปขั้วพันกับสัตว์ป่าเพิ่มสูงขึ้นและก็สร้างข้อสะดวกให้เชื่อพยานจากสัตว์ป่าเนี่ยถูกขายตัวไปใส่คนอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งมันนั้นอีโบลานี้พยาธิมันว่าทั้งที่มันอยู่ในเกียร์ตัวเกียร์จากเกียร์แล้วไปหาลิงจากลิงแล้วไปหาคนที่จริงแล้วเนี่ยสัตว์ป่ามันก็อยู่ของมันอยู่ดีๆของมันเกือบทั่วโลกก็อยู่ดีๆของมันแต่ว่าเมื่อมีคนไปคุกไปกวนมันจนสันนิษฐานจึงเกิดโอกาสที่จะให้คนติดเชื้อจะมีสูงขึ้นอันนี้คำว่าเอาบ่ไปรบกวนบ่ไปมาเนื้อไปหูเนื้อบ่เลือก
เอาสิ่งแท้ป่านั้นเป็นการค้นไปดูพวกค้นเสือจุลโลกยูพวกเสือจุลโลกมันก็มีการคิดสังเกตเป็นสังเกตนั้นวันนี้สาเหตุที่ป่ามีการคิดเสือสุขภาพอัศจรรย์มันหลายสิ่งมันก็ยังแน่นอยู่แต่ว่าต้องมีคนเจ็บคนเจ็บแล้วก็มีการบ่งเงี่ยงกันในครอบครัวก็ธรรมดาสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเจ็บก็สมาชิกในครอบครัวก็มาบ่งน้อยเนี่ยมาจับมาบาดหรือมาสัมผัสกับเลือดหรือว่าเนื้อเมื่อตรงกลางของคนเจ็บนั้นก็จะเป็นมีการติดต่อกันหลายสิ่งทั้งเชื้อคนละการคมนาคมเพื่อนกับบริษัทไปหาสถานที่การชุดนั้นต่างๆไปบริษัทแดงคั่วกันยันกลายมีการเกิดหลายสิ่งมันจะมีหลายสิ่งวันนี้มาอยู่สถานที่บริการนั้นต่างๆตามข่าวเสียจากการไม่หลบเหมือนว่าสถานที่บริการใดๆมันขาดน้ำสะอาดผมไม่บริมีการล้างมือหน่อยเวลาจับใบคนเจ็บนั่นเองครับเครื่องมือป้องกันตัวเองระบบอาเสือต่างๆนั้นไกลเล็กบริยูไม่มาตรฐานซึ่งในที่จำนวนกรณีหรือคนหลังและก็ยากในการติดตามเพราะว่าขนาดก็มีนี่ควรจะติดตามมันต้องติดตามผูกใจชิดผูกสัมผัสผูกจำนวนเท่าไรหรือต้องไปนั่งติดตามขนาดนั้นบางมันเกิดเป็นร้อยเป็นพันที่มีสิ่งนี้มันกับบ่มีพนักงานช่วงพ่อเพื่อจะไปที่ต่างแต่ละจำนวนให้มันจำนวนหลายสิ่งหลายสิ่งเนี่ยต้องการเกิดการระบาดขึ้นสภาพของขนาดอีโบลาที่ระบาดอยู่ในประเทศตะวันตกในปัจจุบันวันนี้สำหรับอยู่ตัวโปล่าเฮานี้ปัจจุบันที่เราเกิดน้ำบกทำนี้กรณีสงสัยเสือกตามองค์การอนามัยโลกคุณแบ่งจัดประเภทประเภทออกเป็น3ประเภทคืออันนี้ความเสี่ยงสูงสุดแม้นประเภทที่มีการระบาดนั้นกำลังมีการระบาดประเภทนั้นมันเสี่ยงประเภทของประเภทนั้นมีความเสี่ยงที่จะติดถ้าติดแล้วจะยากในการคุมตัวและป้องกันเพราะว่ามันหลายเป็นร้อยเป็นพันมันก็ยากมันไม่คุ้มครับแล้วก็คนเสี่ยงไปที่สองนี้แม้บรรดาประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศที่มีการระบาดนั้นเสี่ยงอันดับสองตัวอย่างเรามีคนหลั่งไปมาหาสู่กันอย่างนี้ถือว่าประเทศที่อยู่ใกล้เป็นเสี่ยงอันดับสองบัดนี้เสี่ยงอันดับสามนี้แม้ประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับประเทศที่มีการระบาดแล้วก็ยังบ่ทันมีกรณีเป็นต้นเล่าเฮานี้มันจัดอยู่ในข่วมเสื่อมอันดับ3มันอยู่ในบรรดาประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับบรรดาประเทศที่กำลังมีการระบาดนะแต่ถ้าถึงแม้ว่าเราก็บ่ได้อยู่ใกล้บ่มีชายแดนติดกันซั่นติดกับประเทศที่มีการระบาดแต่ว่ารัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขก็แม่นได้เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อปัญหาการระบาดของขณะอีโบลาที่อัฟริกาตะวันตกรัฐบาลก็ได้จัดปัญหาอีโบลานี้ขณะระบาดอีโบลาเข้าในวาระดำเนินกรมสุขของรัฐบาล